5โมงเย็น42นาทีครับสวัสดีครับทุกสภาเจาะข่าวเด่นวันนี้เรื่องอื่นไม่ได้นะครับต้องเปิดใจนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณวรวีมักกูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสอยยุทธนะเข้าไปเลยครับหมดใจเย็นหลังไทยใช้คำว่าล้มเหลวในอาเซียนครับรอบแรกโดยตกรอบแรกแล้วก็ไม่ชนะทีมไหนเลยอ้าวถามตรงนี้เลยคุณวรวีไม่ลาออกก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตแสดงความเสียใจครับไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะนักเลงนะสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วผมต้องขอโทษแล้วก็ความจริงแล้วผมเป็นคนที่มีความผิดหวังและเสียใจมากที่สุดมากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเป็นผู้นำขององค์กรอ้าวผมลาออกหรือไม่ลาออกเนี่ยผมว่าน่าจะแยกประเด็นกันให้ชัดเจนอย่าพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะบทบาทหน้าที่ผมเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการทำทีมบ้าไปแล้วคุณวีก็บอกว่ามันแยกกันต้องแยกกันฝ่ายบริหารกับฝ่ายผู้ฝึกสอนเอาอย่างนี้ถามในฐานะแฟนฟุตบอลครับคนดูด้วยครับทำไมเราถึงล้มเหลว เดี๋ยวนี้เนี่ยในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับทุกชาติเนี่ยเขาอยากจะโค่นเราทั้งนั้นบ้าไปแล้วสมาคมทำไมปล่อยให้ทีมไปแข่งอาเซียนคัพเนี่ยซูซูกิคัพเนี่ยฝึกซ้อมแค่วันเดียวรวมตัวกันแค่วันเดียวมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเรามีการทำความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยนะครับไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงให้รวมตัวกันแค่วันเดียวบางคนบักโกรกมาตั้งแต่เอเชียนเกมมาแข่งนัดชิงไทยโคมเอฟเอครับอีกไอ้สองคือไปจัดโปรแกรมให้มันมีปัญหาหรือเปล่าให้พี่เดินสะดวกเถอะคือมันไม่รู้จะทำยังไงอะไอ้สัตว์โปรแกรมเนี่ยมันขยับขยื่นมาแล้วเราก็มีเวลาเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่เพิ่งกลับมาจากเอเชียนเกมเนี่ยเด็กก็ได้มีโอกาสพักนะครับแล้วก็มาแข่งนัดชิงแล้วก็เดินทางไปซึ่งผมคิดว่าในช่วงที่เราไปเอเชียนเกมเนี่ยถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าเราก็ทำได้ดีนะแต่ว่าคือที่สุดเนี่ยแพ้แชมป์ครับครับคือญี่ปุ่นครับนะฮะแต่เราก็เอาชนะมาลดีฟไม่ได้อะคือจังหวะฟุตบอลเนี่ยคุณสรยุทธ์นะบางทีจังหวะฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลซึ่งผมคิดว่าทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยยักษ์ใหญ่ในระดับยุโรปในโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับไอ้สัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้บอลไทยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมผมคิดว่าถ้าเราดูเป็นนัดๆเนี่ยมันก็อาจจะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้เวลา อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าลีกเนี่ยกำลังสร้างนักฟุตบอลที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งผมขอเวลาอีกสัก2ปี3ปีเนี่ยผมว่าเรามีความหวังเอาละครับทุกผู้ชมและนี่คือการเปิดใจคุณวรวีมักกูดีนะครับนายกสมาคมฟุตบอลขอบคุณนะครับเย็นวันนี้ครับครับขอบคุณนะและนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสรยุทธครับพี่พูดก็พูดเถอะผมสักเมตตาไม่ได้สักคงกระพันผมไม่ได้เดินสายนักเลงหรอกแต่ทางเนี้ยมีพี่อยู่แล้วผมก็อุ่นใจทางใครทางกันแล้วกันพี่นะมึงอยู่แล้วมีแทนกูก็เชิญลาแล้วพี่มาตุลาครับพูดขี้อะไรแม่งวะ